าดูที่คู่ตุรกีโอ้โหคู่นี้ก็ลุ้นมากตุรกีจอร์เจียลุ้นตั้งแต่ก่อนเกมค่ะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าดูบรรยากาศแล้วทำไมทุกคนบูลลี่โอทัฟฟอร์ดหมดเลยขอบคุณมากทุกคนในฉันเข้าไปดูภาพตอนจะมาบูลลี่อะไรโอทัฟฟอร์ดนี่มันสนามดอทมุนไม่ตอนที่มีคุณน็อตเมื่อวานนี้คุณน็อตส่งข่าวบอกพี่นารีบเช็คเลยครับตอนนี้มีภาพว่าสนามเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำตกเลยเหมือนโอทัฟฟอร์ดเลยแล้วก็เลยเข้าไปดูใช่ปรากฏทุกคนที่ทวีตอ่ะใน X อ่ะทุกคนที่โพสต์บอกเลยว่าอ้าวนึกว่าโอทัฟฟอร์ดโอทัฟฟอร์ดอันนี้เด็กๆอันนี้แค่ทุ่มกรุงเทพนะปรากฏเมื่อวานนี้ค่ะตรงฝั่งของตรงฝั่งของเมืองดอทมุนอ่ะคือฝนตกหนักมากคือเรดาร์ฝนนี่คือคุมหมดเลยแล้วนะแล้วทีเนี้ยก็คือน้ำท่วมน้ำท่วมข้างสนามนะแต่หญ้าในสนามอะไรเขาระบายน้ำดีแล้วประเด็นก็คือสนามมันมีรอยเขาเรียกว่ารอยแหว่งแหว่งอ่ะมันก็เลยกลายเป็นพวกฝนตกหนักมากๆมันเห็นไหมมันไม่ได้รั่วนะคะมันทะลุลงมาตามช่องตามช่องที่มันไอตีเป็นรั่วหมดได้ไม่เป็นไรได้มีเพื่อนหน่อยได้นี่เป็นน้ำตกที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะไอเมืองอะไรอ่ะเนาะป่ะอินทไม่ใช่อินทาลาเกนอีกเมืองนึงอ่ะมันจะมีเมืองนึงที่น้ำตกเขาตกมาจากภูเขาเป็นอย่างเงี้ยสองสายอ่ะเด็กๆเด็กๆอันเนี้ยเนอร์เซอรี่นอกจากนั้นไม่พอนอกจากในนั้นหลังคารั่วหลังคาไม่รั่วฝนตกหนักน้ำเป็นน้ำตกมีหนูยังไม่มีหนูแต่ตีกันเอาเหรอเมื่อวานแฟนตีกันด้วยไม่ธรรมดาเมื่อวานเนี่ยไอตรงรอยต่อเห็นไหมขอบสนามเนี่ยมันจะมีฝั่งนึงสีขาวใช่ไหมฝั่งนึงสีแดงแล้วอยู่ดีๆหลบฝนไปหลบฝนมาตีกันอ๋อเข้าใจมันหาที่กั้นหลบฝนไปหลบฝนมาหาอะไรเคลี้ยงใส่กันครับก็ไม่แปลกใจตุรกีอ่ะก็เลยกับจอร์เจียตุรกีน้ำตกร้ายป่ะนี่น่ะไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยจำชื่อไม่ได้จริงมันอยู่เมืองจำอะไรไม่ได้เลยรูเธออะไรสักอย่างมีคนถามโรนัลโดจูเนียร์ใครรู้นี่ใครเก่งกันผมว่าใครนะนี่น่ะไม่รู้โอ้โหใครนี่ใครน่าจะเก่งนะใครที่จะขึ้นแล้วนะแล้วประเด็นคือเท้าซ้ายพ่อบอกไปเอาไปจากไหนอ่ะพ่อขวาามาดูเกมมาดีกว่านะมาดูในเกมกันเล่นสนุกมากแล้วเมื่อวานนี้คู่นี้นี่ใครสคิปไปนี่คือพลาดเลยนะใช่ห้าทุ่มแล้วยิงหูชนเสาชนคานะครับเยอะมากนะครับก็อย่างที่พิธีนาบอกครับชื่อชั้นตุรกีดูแบบโหผ่านบอลโลกมากี่สมัยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ชาติที่ดูโหดูดิสนามนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นดาวไอประตูสุดสวยกันประตูสุดสวยอะหลายต่อหลายคนมากเลยนะครับนี่คือยิงไซก้อยเข้าไปเลยครับ 1-0 นะฮะเมิร์ดบุนดูนะครับคุณใหม่ถูกต้องค่ะเราเธอบุนเดนปะโอ้ที่บอกเป็นน้ำตกใช่ใช่น้ำตกจากภูเขาลงมาใช่ครับตุรกีนำ 1-0 นะฮะจากนั้นเสร็จก็บุกต่อนะครับแล้วก็ได้เข้าฮอตเข้าไปครับโอ้โหดูเหมือนจะเป็นเกมที่สบายๆแล้วนะครับเข้าชาร์จโดยแคนานยินดิสนึกว่าไหลแล้วเพราะมันได้2ประตูติดๆกันเลยปรากฏออฟไซด์ครับแม่คือถ้าเขาไม่สะกิดเปลี่ยนทางอ่ะก็จะไม่ล้ำพอมันเป็นจังหวะที่3อ่ะค่ะก็กลายเป็นว่าจอร์เจียอยู่ในเกมนะครับจอร์เจียนะฮะย้ำอีกทีนึงนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้เพิ่มทีมนี่หลังๆไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะฮะ ตามตีเสมอได้ครับโอ้โหตุรกีสุดเซ็งเลยครับ 1-1 นะฮะนาทีที่32ครับจอร์เจสมิคาตัสเซ่ครับโอ้นี่เสาแรกไม่น่าจะพลาดนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็น1ในประตูสุดสวยของทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนครับโอ้ยยิงซ้ายอย่างกับช้างสารอาดากูเล่สุดๆมีเนี่ยคุณปอนบอกแจ้งเกิดเลยกูเล่คือมันผู้รักษาประตูเขารู้นะว่าต้องอ้อมอ่ะเขายิงสวยมากโอ้แบบ2ลูกแรกแต่ให้ดูดีๆนะเขาไม่ได้ยิงข้างเท้าด้านในนะเขายิงฝ่าเท้านะแต่บอลมันแบบไซส์แบบพ่อนี่มันจะบูรณีบอลที่มันไอ้นี่เลยสวยมากนะครับเป็นหนึ่งในประตูยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์นี้แน่ๆนะครับก็เรียกอาศัยลูกยิงจับยัดนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยจอร์เจียมีโอกาสไม่รู้กี่รอบนะครับจอร์เจียอย่างบอกเลยพูดภาษาดูกับเพื่อนบอกจอร์เจียอย่างเอาอ่ะคือไม่มีกลัวคือผมว่าทรงนี้นะตุรกีอ่ะเจอโปรตุเกสเนี่ยน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะกลายเป็นว่าแล้วเนี่ยทำไมลุมากลายเป็นว่าทีมที่เราคิดว่ามาเป็นแบบสมันน้อยอ่ะไม่มีสมันนะใช่แต่มีโอเคอ่ะทีมที่เราผิดหวังกับฟอร์มการเล่นนะอ่ะแล้วจังหวะนี้โกขึ้นไปแล้วไงเนี่ยดูสิวิ่งกันหน้าตั้งลงมาเลยค่ะไอเนี่ยที่ยิงลูก 3-1 เนี่ยผมขอดูชื่อก่อนทำไมนะเคเรมอักเตโคกูผมว่าเขาถนัดซ้ายอักเตโคกูเนี่ยคุณผู้ชมคือคนเนี้ยจังหวะกระชากเนี่ยซ้ายชัวร์แล้วพอตอนยิงขวามันมีสะดุ้งอ่ะอ๋อคือถ้าสะดุดนี่ไม่ผมเตะบอลเท้าซ้ายไงคือเวลาจะยิงเนี่ย
มันเหมือนจะช็อตไปนิดนึงคุณเหมือนดาวิดนูเนียแหละโอเคจังหวะช็อตจังหวะช็อตคุณจะเก็ตจังหวะช็อตโอ้ยจอร์เจียสกอร์มันเหมือนขาดนะแต่ความเป็นจริงคือสูสีมากจอร์เจียสู้มากบอกเลยไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะสนุกจริงอ่ะก็จบไปในนัดแรกของทุกคู่ใช่ครบทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างทีมที่ป๊อปประทับใจที่สุดนัดแรกเยอรมันครับโอ้จริงเหลือเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหสกอตหมูแหละไม่ใช่สกอตแลนด์นะไอแม็กโทวิเนียหมูเราเนี่ยต้องขออภัยตอนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เลยที่ดิฉันบอกว่าเยอรมนีเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่แบบไปได้ไม่แบบเหมือนเซอร์ไพรส์ไปได้ไม่ถึงไหนอ่ะดิฉันเจอเขาไงเกมแรกเรียบร้อยเกมแรกเรียบร้อยอีกหน่อยมันก็เดี๋ยวค่อยมันดูอีกนานพอสมควรอ๋ออีกนานพอสมควรมันยังแค่นัดแรกไงได้ก็กลายเป็นว่าตุรกีเนี่ยได้สามคะแนนนี่นะโอ้โหบุญท่วมหัวมากใช่คือเมื่อวานที่คุยกันในใช้ปาฏิบอนคือเราต้องมองว่าตุรกีเขาต้องเอาเกมนี้นี่แหละไม่เปิดหัวเกมนี้ด้วยชัยชนะจะเอาเกมไหนใช่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอโอ้โหหนักๆทั้งนั้นนะเจอโปรตุเกสเจอเช็กอย่างเงี้ยคือได้3แต้มอุ่นใจไว้ก่อนยังมีลุ้นไงไม่อยากจะพูดว่าฟุกและคนไทยนะเพื่อนฉันเป็นคนตุรกีนะเอาเหรอครับขอโทษครับเผื่อเขาดูอยู่และคนไทยนะจำได้ไหมว่าเราทีมชาติไทยเราเคยเจอใครจอร์เจียในบอลยุโรปที่โดนควิชาเนี่ยอัดเนี่ยแล้วดูเขาเล่นยูโรนี่รอบนี้ดิจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลโลกกับทีมชาติไทยเราเนี่ยถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็จะไม่ได้อย่างนี้ครั้งหนึ่งสกอตแลนด์คิดเดี๋ยวจะเข้าบอลโลกเข้ายูโรไม่มีค่ะก็สุดท้ายรอบสุดท้ายก็มาจนได้ใช้เวลาหน่อยใช่ไหมคุณแมวเล้าบอกว่าทำไมผมกลัวสเปนมากกว่าอังกฤษสุดยอดเต็งหนึ่งคุณแคมป์ไปเอามาจากไหนเต็งหนึ่งไปมาจากไหนใช่มันดูยาวๆเลยไม่ใช่เอฟนี่สูสีทั้ง4ทีมใช่โปรตุเกสเล่นสนุกนะดูยาวๆระวังเงิบได้คุณแล้วใช่เราต้องดูยาวๆค่ะไม่เป็นไรแต่ดูแต่คือทิศทางของเกมแรกมันพอจะดูออกไงว่าใครจะมายังไงใช่